ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องผลกระทบและแนวโน้มการเมืองโลกนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตั้งมาแล้วนะครับรอการเข้าสู่ตำแหน่งในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าคนหลายคนนะครับนักวิเคราะห์หลายสำนักก็มองว่าการมาของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้แน่นอนจะทำสงครามการค้าครั้งใหญ่กับทางจีนนะครับแต่ทางจีนล่าสุดผมก็เห็นเขาเริ่มปรับตัวนะครับคุณกรกิจผมเห็นเขาเริ่มค่าเงินของเขาอ่อนลงนะครับอ่อนค่าลงเงินหยวนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะไว้สำหรับรับมือเรื่องกำแพงภาษีแต่จริงๆแล้วเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นในหลายๆภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อิสราเอลหรือที่ยูเครนเนี่ยดูเหมือนมันจะดีขึ้นหรือเปล่าคุณกรกิจเพราะว่าปูตินกับโดนัลด์ทรัมป์เหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับคุณกรกิจครับคือในแง่ความสัมพันธ์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งครับครับก็ถ้าเห็นใจทําก็อย่าไปพูดเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวแกจะถูกเล่นงานเอาซะก่อนจริงๆแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะแต่ก่อนเป็นไว้ดีว่าทําค่อนข้างที่จะคุยกับปูตินง่ายใช้คํานี้ดีกว่านะปกติประธานาธิบดีแต่ละกับรัสเซียเนี่ยคุยกันมีช่องมีเขาเรียกว่ามีแกปนะฮะงานสนิทกันยากนะแต่ทําก็มีบุคลิกงั้นแล้วเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ดีลกับรัสเซียบ่อยอันนี้มีการรายงานจากสำนักข่าวบูมเบิร์กบอกว่าเดี๋ยวจะมีการยกเครื่องนโยบายการต่างประเทศครั้งใหญ่ของรัฐบาลทรัมป์นะแน่นอนว่าไอ้การยกเครื่องนี้มันก็ต้องยกเครื่องยูเครนนะครับไม่ใช่จีนนะครับจีนเนี่ยนะแทบจะไม่มีการพูดถึงนะครับตอนนี้นะฮะซึ่งผม คิดว่าเดี๋ยวจะไปจัดการจีนในช่วงไตรเขาเรียกว่าอะไรครึ่งหลังของรัฐบาลทรัมป์ซะมากกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับครึ่งแรกเนี่ยทรัมป์ก็มีอเจนดาหลักๆอยู่นะคือเรื่องจีนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพูดเป็นปลายเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเคยคุยกับสีจิ้นผิงเรื่องนี้เดี๋ยวท่านสีจิ้นผิงไปจัดการเรื่องนี้ที่เราคุยกันก่อนนะฮะส่วนถ้าจีนไม่ทำเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่เป้าหมายหลักเนี่ยต้องหยุดสงครามในยูเครนให้ได้ก่อนนะคือสงครามในยูเครนเพราะว่าสงครามในยูเครนมันดึงงบประมาณจากสหรัฐไปใช้เยอะนะฮะเป็นหมื่นล้านแล้วมั้งในตอนนี้ฮะครั้งนึงก็เป็นพันล้านหลายพันล้านนะฮะตอนนี้นะครับเซเลนสกี้เนี่ยกลัวว่าสงครามมันจะยุติมากแล้วก็คนที่เป็นพันธมิตรของทรัมป์เนี่ยนะครับบอกว่าเซเลนสกี้ต้องยอมรับแล้วนะครับว่าดินแดนของตัวเองอ่ะของยูเครนเช่นไครเมียนะมันสูญเสียไปแล้วมันไม่ใช่ของยูแล้วนะต้องยอมรับต้องทำใจกันบอกนี่มันหมายว่าเซเลนสกี้เตรียมหยิบปากกาขึ้นมาเซ็นสนธิสัญญาหยุดยิงกับรัสเซียได้เลยนะครับเดี๋ยวทรัมป์จะลงมาเป็นแม่งานหยุดสงครามนะการหยุดสงครามกับรัสเซียเนี่ยมันเท่ากับหยุดแนวรบด้านยุโรปเพื่อเตรียมที่จะไปจัดการจีนเรื่องแนวรบสงครามการค้าในเวลาต่อไปนะครับครับเรื่องนี้รอได้เลยครับเดี๋ยวทางยุโรปก็คงจะเตรียมตัวกันอยู่แล้วว่าทรัมป์เอาแน่เรื่องนี้เอาแน่นะครับทางรัสเซียเนี่ยปฏิกิริยาตอนนี้แม้ว่าจะเก็บอารมณ์ขนาดไหนแต่ว่าเราสังเกตได้จากสื่อรัสเซียก็คือกระดี้กระดาพอสมควรแล้วว่าโอ้กลับมาถึงเราแล้วนะครับทรัมป์เนี่ยเป็นพวกเราแน่นอนครับเราเตรียมดูครับเรื่องนี้มาก่อนคุณกรกิจคุณกรกิจในของส่วนยูโรปเนี่ยถ้ายูเครนกับรัสเซียยุติสงครามกันได้จริงเนี่ยก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียก็จะถูกส่งเข้ามาได้เป็นปกติเหมือนก่อนที่จะมีสงครามเนี่ยผมว่าคนยุโรปน่าจะพอใจและน่าจะดีใจนะคุณกรกิจคือมีส่วนครับคือยุโรปตอนนี้หลังสงครามยูเครนเนี่ยแตกแยกกันมากเพราะว่าหันไปเรื่องรัฐบาลฝ่ายขวากันเยอะฝ่ายขวาคือฝ่ายเดียวกับทรัมป์นั่นเองก็คือฝ่ายที่เป็นพวกปฏิบัตินิยมด้านนโยบายไม่ใช่พวกอุดมคติปฏิบัตินิยมก็คือว่าถ้าคุยกับรัสเซียได้ก็คุยนะครับมีแนวทางการบริหารประเทศแบบเผด็จการกับรัสเซียหน่อยๆได้ก็ดียิ่งคุยกันง่ายเหมือนฮังการีนะฮะหรือว่าอิตาลีนะก็พวกนี้เป็นพวกฝ่ายขวาพร้อมที่จะคุยนะพร้อมที่จะยอมตกลงนิดหน่อยเพื่อให้เรากลับมามั่นคงเดิมเพราะว่าต้นทุนพลังงานต้นทุนก๊าซเนี่ยมันแล้วนี่ยุโรปก็กำลังเข้าสู่หน้าหนาวอีกแล้วคุณก่อนใช่ครับอันนี้ของแพงบัดไลเลยครับขอโทษที่ใช้คำนี้ของแพงสุดๆเลยในยุโรปตอนนี้คือของแพงมากถ้าใครไปยุโรปตอนนี้นะครับผมก็ตามสถานการณ์อยู่แพงจนกระทั่งถ้าเราสังเกตนะครับมียูทูบเบอร์อะไรหลายคนนะในยุโรปในตะวันตกเนี่ยหนีมาไทยเยอะเลยบอกว่าเมืองไทยสบายนะครับค่าของชีพถูกแล้วก็ชีวิตมันสะดวกสบายมันไม่เสี่ยงอะไรมากมายนะยุโรปเนี่ยนอกจากของแพงแล้วยังไม่รู้วันไหนสงครามมันจะลามมาบ้านตัวเองด้วยนะครับสภาพชีวิตมันไม่ได้ดีเลยตอนนี้ยุโรปคือถ้าคุยได้ผมว่า
ประชาชนคนเดินดินในยุโรปเนี่ยพร้อมที่จะทำใจว่าสงว่าจะต้องมีการเฉือนแผ่นดินยูเครนพร้อมใจว่าแนวอุดมคติเรื่องเสรีนิยมที่รัฐบาลไบเดนหรือเดโมแครตเชิดชูมาเนี่ยมันจะต้องพังต่อหน้าต่อตาต้องยอมทำใจครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับครับผมเห็นคุณกรกิจทำรายงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเรื่องของดีฟสเตทอ่ะคุณกรกิจอ๋อนี่เรื่องนี้นี่สำคัญนะฮะคือในเวลาเดียวกันที่ทำจะหยุดสงครามในยูเครนนะครับเดี๋ยวเขาจะปัดกวาดในบ้านด้วยก็อย่างที่บอกไปว่าหยุดสงครามยูเครนเพื่อรับจีนนะครับหยุดแนวรบตะวันตกเพื่อสร้างแนวรบตะวันออกทำบ้านตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำสงครามใหญ่นะครับคือไบทรัมป์เนี่ยมองมาตลอดว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีดีฟสเตทก็คือผมแปลนี่นะครับรัฐซ้อนรัฐผมว่าเข้าใจง่ายกว่าก็คือรัฐบาลเนี่ยนอกจากจะมีรัฐบาลทรัมป์แล้วเนี่ยมันจะมีรัฐข้าราชการแล้วก็องค์กรการเมืองล็อบบี้ยิปส์นะครับพวกอีลีทด้านการเงินด้านธุรกิจที่บงการประเทศอยู่ลึกๆเบื้องหลังนะฮะพวกนี้ก็ดีฟสเตทนะแม้ว่าประธานาธิบดีหรือรัฐบาลจะสั่งการอะไรพวกนี้ก็จะใช้แนวทางอื่นในการที่จะเบียดบังหรือว่าขัดขวางรัฐบาลนะทรัมป์นี่บอกมาตลอดว่าเขาทำวาระตัวเองไม่สำเร็จเพราะว่าพวกถูกพวกดิฟสเตทขัดขวางมาโดยตลอดพวกดิฟสเตทเนี่ยที่สำคัญนะครับจะถูกวางตัวอยู่ในหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเช่น FBI นะฮะ CIA นะฮะแล้วก็กลุ่มล็อบบี้ยิสต์ใหญ่ๆนะครับพวกนี้จะทำงานยังไงนะครับคือพวกนี้เป็นข้าราชการนะครับพวกนี้จะเป็นข้าราชการปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะโยงตัวเองเข้ากับนักการเมืองซึ่งมีประสบการณ์ในเวทีการเมืองมานานนะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนนักการเมืองไทยที่อยู่มาเป็นศตวรรษอ่ะมีหลายทศวรรษอ่ะยกตัวอย่างมีแบ็คทางการเมืองเยอะนะฮะก็คุมคณะกรรมการซึ่งกำหนดชะตากรรมของชาติเช่นคณะกรรมการเรื่องความมั่นคงคณะกรรมการการต่างประเทศคณะกรรมการเรื่องการบริโภคอะไรพวกนี้นะและพวกนี้ก็จะส่งคนตัวเองไปฝังตัวอยู่ในหน่วยงานรัฐในกระทรวงทบวงกรมต่างๆในขณะที่รัฐบาลจะเปลี่ยนหัวเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนรัฐบาลทีเปลี่ยนครม.ทีแต่พวกรัฐราชการนี้ก็จะอยู่คงทนไปเรื่อยๆนะโดยมีนักการเงินซึ่งรับเงินจากพวกอีลิตนั่นการเงินและการธุรกิจนะฮะสถาบันการเงินใหญ่ๆแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่นะผมจะยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพนะฮะเห็นภาพคือทรัมป์เนี่ยมีแนวทางอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยจะกวาดล้างให้หมดไอ้พวกข้าราชการที่รับงานนอกนะงานนอกคืออะไรผมยกตัวอย่างนี้อย่างเช่นมีเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐนะจำนวนหนึ่งเลยนะฮะครับออกจาก FDA หรือว่าอาหารและยาสหรัฐไปรับงานเป็นที่ปรึกษาอยู่ในบริษัทยาขนาดใหญ่เช่นบางคนไปรับงานที่ไฟเซอร์นะบางคนไปรับงานที่โมเดอร์นานะบางคนไปรับงานที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งล้วนแต่เป็นบริษัทยาซึ่งมีเรื่องกรณีอื้อฉาวทั้งนั้นและรวยมากๆนะครับทำมองว่าพวกนี้เอาราชการไปเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเพื่อที่จะรักไม่ใช่แค่รักษาผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่แค่ตัวเองได้เงินแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพวกอีลีทกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่าดิฟสเตทนะพวกนี้เป็นแค่เบี้ยเป็นแค่เบี้ยที่รองรับวาระที่พวกข้างบนสั่งมานะครับยูออกจาก FBI ยูออกจาก FBI ยูไปอยู่บริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่นใน Facebook ตอนนี้ก็จะมีคนของ FBI และ CIA นะไปนั่งเป็นที่ปรึกษาคอยตรวจดูคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์ไหนเป็นข่าวปลอมนะซึ่งเรื่องนี้ทําบอกว่าไอ้องค์กรที่ตรวจข่าวปลอมเนี่ยมันเป็นองค์กรที่จริงๆแล้วมีวาระเพื่อที่จะทําลายฝั่งตรงข้ามทางการเมืองเลยบอกว่าเอ้ยไอ้นโยบายฝั่งตรงข้ามทางการเมืองเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมนะอย่างเช่นบอกพวกนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเล่นงานทรัมป์ก็บอกว่าไอ้ Facebook ทาง Instagram ไอ้โซเชียลมีเดียต่างๆนี่มีคนของ FBI กับ CIA ไปนั่งเพื่อรับงานจากข้างบนมาแล้วก็บอกว่าคอนเทนต์นี้ใช้ไม่ได้ต้องบล็อกต้องแบนทำให้สาระสำคัญวาระสำคัญของทรัมป์เนี่ยถูกแบนฮะถูกแคนเซิลเราจะมองไม่ค่อยเห็นเลยแล้วก็ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะถูกชี้นำโดยองค์กรพวกนี้ว่าจะต้องออกมารูปแบบไหนนะฮะสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยจะออกข่าวเหมือนกันเด้เลยฮะอย่างนี้ทรัมป์ก็เลยชี้ว่าเนี่ยแหละมันมีขบวนการนะปล่อยข่าวออกมาให้คล้ายๆกันชี้นำสังคมในทิศทางกันเพราะว่ามันมีดีฟสเตทนะงานแรกก็คือเพื่อการอยู่รอดของเราก็คือทรัมป์ต้องกำจัดพวกนี้ให้หมดซึ่งทำเรียกว่าพวกข้าราชการทำเรียกพวกนี้ว่าวอชิงตันสวอมวอชิงตันสวอมคืออะไรวอชิงตันสวอมคือกูวอชิงตันดีซีเมืองหลวงใช่ไหมสวอมก็คือพวกโคลนเลนพวก
เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้พวกขยะน้ำน้ำอะไรเรียกว่าอะไรแปลว่าไงดีนะเออพวกกันแปดเปื้อนเหมือนผักผักตกชวาครับอย่างนั้นประมาณเขาบอกว่าโปรจิตานี่เหมือนแหล่งน้ำที่มีแต่ผักตกชวาพวกเพื่อพืชวัชพืชโอชิงตันจะพืชต้องกำจัดออกไปให้หมดอันนี้งานแรกนะงานสวะแบบพวกนี้สวะแรกก็แล้วมันไม่มีกำจัดนี้มันไม่มีแรงต้านเลยพอมันไปแล้วเป็นงานปูนให้เราไม่มีแรงต้านประกอบไปอย่างนี้กำลังสู้กันมันเลยครับอ๋อครับตอนนี้กำลังสู้กันมันครับตอนนี้คือทำเนี่ยวางนโยบายตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วหลังจากรับตำแหน่งไม่กี่เขาบอกได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเขาจะออกคำสั่งนี่เลยออกคำสั่งปฏิบัติการกวาดล้างไอ้พวกนี้คือพวกนี้ไม่ใช่แค่กำจัดพวกข้าราชการช่อชนที่เขาบอกว่ารับใช้ดิฟสเตทเท่านั้นแต่ยังกำจัดหน่วยงานของรัฐที่รับวาระทางการเมืองที่ทำเห็นว่าเป็นภัยต่อประเทศชาติเช่นนโยบายพวก LGBTQ นะครับนโยบายพวกโวกพวกสนับสนุนความหลากหลายทางเพศเนี่ยทัพบอกว่าทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมันเบี่ยงเบนนะฮะหน่วยงานรัฐไหนที่รับสนับสนุนเรื่องนี้จะต้องถูกยุบและหน่วยงานแรกที่ทรัมป์เพ่งเล็งก็คือกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าจะยุบกระทรวงศึกษาธิการเพราะกระทรวงศึกษาธิการไปรับใช้แนวนโยบายนี้นะคือเรื่องนี้มันมองว่าเป็นการสร้างอุดมการณ์ใหม่ซึ่งมันแข็งแกร่งขึ้นเขามองว่า LGBTQ เนี่ยมันบ่อนทำลายชาตินะฮะเขาจึงต้องกำจัดพวกนี้แล้ว LGBTQ เนี่ยมันเป็นวาระที่พวกอีลีทดิฟสเตทมันส่งมาเพื่อที่จะบ่อนทำลายสังคมนะฮะเพื่อที่จะสังคมมันอ่อนแออะไรเนี้ยทําก็มองว่าเดี๋ยวต้องเล่นงานในพวกนี้ก่อนเลยพุ่งชาติรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นมานะครับเมื่อคราวที่แล้วคุณกรกิจที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลังจากพ้นตำแหน่งปุ๊บช่วงที่คุณโดนัลด์ทรัมป์หลังจากพ้นตำแหน่งแล้วโดนหน่วยงานนึงผมจำไม่ได้ว่า FBI หรือ CIA อ่ะบุกบ้านไปตรวจค้นแล้วก็ดำเนินคดีกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยอ่ะคุณกรกิจครับคือหน่วยงานพวกนี้ก็จะโดนเล็งๆคือในแง่นึงเนี่ยทรัมป์ก็มองว่าทำถูกมองว่าจะเล่นงานหน่วยงานพวกนี้พวกหน่วยงานด้านความมั่งคงนะเพราะไปจับเขาไปค้นบ้านเขาดำเนินคดีเขาทำจะเล่นงานกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงศึกษาครับแต่เป้าหมายหลักๆเนี่ยเดี๋ยวยุติธรรมจะโดนก่อนเพราะยุติธรรมดูแลงาน FBI CIA อะไรพวกนี้นะครับครับทำเนี่ยถูกมองว่าแก้แค้นล้างแค้นที่ตัวเองโดนกระทำนะฮะแต่เขาก็อธิบายว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของไอ้พวกรัฐซ้อนรัฐนะส่งคนมานั่งกระทรวงยุติธรรมแล้วก็จ่ายคนไปอยู่ในกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆกลายเป็นเครือข่ายใหญ่โตทำให้เหตุผลเรื่องนี้เพื่อที่จะกวาดล้างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความมั่นคงแห่งบาติภูมินะครับซึ่งดูแลเรื่องข่าวกรองเป็นหลักนะงานครั้งนี้เนี่ยมองอีกแง่นึงทรัมป์จะลงมาบงการความมั่นคงด้วยตัวเองไม่ปล่อยให้อยู่ในมือของรัฐข้าราชการอีกแล้วนะครับประจำไว้ดีจะดูเองนะครับซึ่งในแง่นึงเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นการเก็บกวาดประเทศในแง่หนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะทำสงครามบางอย่างด้วยนะฮะถ้ามองในแง่ดีๆคือประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะเป็นรีพับลิกันก็สูงเหมือนกันนะครับเพราะเดโมแครตตอนนี้เป๋เลยฮะไม่มีตัวแทนอะไรทั้งสิ้นเลยครับครับก็เอฟฟังคุ้นไหมคุณนอบดีฟสเต็กกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญบ้านเรามันคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันแต่ว่าของเรามันยังถูกจับอยู่ในรัฐราชการเหมือนกันนะครับรัฐราชการส่วนใหญ่เป็นรัฐราชการแหละครับพี่นอกครับคือพูดเนี้ยรัฐราชการตอนแรกผมฟังนะดิฟสเตทที่มันคงจะเล่นงานพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆมั่งโซลอสอย่างเงี้ยจะถูกมองเป็นดิฟสเตทนะครับแต่ไปมาเนี่ยทรัมป์บอกว่าไอ้ดิฟสเตทตัวจริงเนี่ยคือรัฐราชการคือข้าราชการครับพวกประหลัดต่างๆซึ่งแบบไม่ได้มาผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยอ่ะนะระบบผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นตัวที่มีอำนาจตัวจริงใช่ไหมฮะพวกนี้ต้องไปดูนะประเทศเราก็รัฐราชการก็ยังเป็นใหญ่อยู่เหมือนเดิมครับครับพักข้าราชการคุณมอบคุณวิษณุพักข้าราชการครับอันนี้ยังเป็นที่ยิ่งใหญ่อยู่นะคุณกรกิจผมเห็นชื่ออีลอนมัสแพรมมาเหมือนกับจะได้เป็นรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าตอนนี้จะดูแลงบประมาณด้วยนะมีข่าวมาหลายวันแล้วว่าอีลอนมัสจะลงเข้าไปอยู่ในครม.หรือเปล่านะฮะดูแลเรื่องงบประมาณนะเท่าที่ผมดูข่าวเนี่ยครับบอกว่าจะให้มาดูแลเรื่องด้านงบประมาณก็เลยก็มีข่าวมาทำนองนี้ครับพี่นอบมีข่าวมาดูว่าจะเข้าครม.บ้างจะแต่หลักๆนะฮะเอาให้วิเคราะห์ตรงนี้เลย
ผมคิดว่าอีลอนมัสก์เนี่ยจะมาเข้าคอรมอลเนี่ยยากแต่เป็นที่ปรึกษาได้นะครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเนี่ยมีอิทธิพลสูงกว่าด้วยซ้ำไปแล้วก็โดยสถานะของอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็สามารถที่จะชี้นำทิศทางด้านเทคโนโลยีได้ด้วยนะผมว่าดีกว่าเป็นรัฐมนตรีหลายเท่ารัฐมนตรีเป็นแค่ secretary นะครับตำแหน่งจริงๆในภาษาอังกฤษของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆในสหรัฐเป็น secretary of อย่างนี้นะครับคือหมายความว่าเขาเป็นแค่ผู้ช่วยประธานาธิบดีนะครับโดยหลักแล้วนะไม่ใช่เป็น ministry คือมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดนะทีนี้รัฐมนตรีอเมริกาบางทีต้องฟังประธานาธิบดีมากกว่าในสัดส่วนของประเทศไทยไม่เหมือนบ้านเราคือคล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าโดยสถานะมันเป็น secretary นะฮะโดยแรกๆเลยสถานะนะของรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีประเทศอเมริกาเนี่ยเพื่อรับใช้เพื่อเป็นผู้ช่วยของ president นะครับอันนี้ถ้าผมเป็นอีลอนมัสก์ผมไม่เป็นหรอกพอรับคำสั่งทรัมป์ผมเป็นที่ปรึกษาแล้วคอยบอกทรัมป์ด้วยกันว่าควรทำอะไรนะตำแหน่งเนี้ยมีอิทธิพลต่อทรัมป์มากกว่าที่ปรึกษาของทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกจับตามองมากกว่าผมเชื่อว่าอีลอนมัสก์น่าจะนั่งเป็นที่ปรึกษาในขณะเดียวกันเนี่ยก็น่าจะทำหน้าที่อะไรบางอย่างเพื่อจะฟอร์มทีม Deep State อันใหม่นะครับทำกับอีลอนมัสก์จะกำจัด Deep State เก่าเพื่อจะสร้าง Deep State อันใหม่ขึ้นมาซึ่งตัวเขาเนี่ยและกลุ่มของเขาเนี่ยจะสร้างให้มันแข็งแกร่งในแบบของเขาคือเป็นกลุ่ม Deep State อนุรักษ์นิยมนะครับกลุ่ม Deep State ที่มีเทคโนโลยีนำนะมันจะเหนือชั้นกว่ากลุ่ม Deep State เดิมซึ่งเป็นกลุ่ม Deep State ที่เป็นทุนการเงินเป็นหลักนะครับเรื่องนี้ต้องจับตาให้ดีนะครับสำคัญต่อชะตากรรมโลกมากนะครับคือมันนี่คือการฟอร์มทีมที่จะชี้นำศึกสงครามทั้งสงครามแบบรูปแบบและสงครามการค้าด้วยซ้ำไปนะการฟอร์มทีมที่สเตทอันนี้นะครับครับครับแล้วกระบวนการจริงๆนะมันจะเริ่มกันเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าดูเหมือนว่ามันก็ต้องไปยาวสักพักหนึ่งใช่ไหมคุณกฤษเริ่มเลยครับพี่นอกทำบอกเลยครับในแถลงการบอกว่าเดี๋ยวหลังจากที่ประกาศตนเข้ารับตำแหน่งเดือนมกรานะครับเขาบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงก็จะเซ็นคำสั่งกวาดล้างดิฟสเตทนะฮะภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งหมายว่ามันเป็นคำสั่งแรกๆเลยมีไม่ดีเป็นคำสั่งแรกด้วยซ้ำไปนะคือหลังจากที่ทำประกาศตนรับตำแหน่งนะฮะจะเข้าไปที่ห้องทำงานที่ทำเนียบขาวร่างลงเซ็นคำสั่งประธานาธิบดีนะฮะเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วแค่เสร็จคุณกรเกตมันจะเกิดเหตุรอบสังหารอีกไหมผมว่ากลัวนะความจริงผมกลัวนะคือจริงๆแล้วทัมเนี่ยกำลังเล่นกับของใหญ่คือการรอบสังหารที่แล้วบางคนบอกว่าทัมเนี่ยจัดฉากเปล่าผมว่าโดนดิฟสเตทเล่นงานแล้วนะแต่ว่าทัมดวงแข็งนะฮะโดนที่ทัมไม่ได้โดนครั้งเดียวนะครับทัมโดนรวมแล้วประมาณ3ครั้ง4ครั้งนะครับแต่ว่าไอ้2-3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาสกัดกันได้นะมีครั้งที่โดนที่เพนซิลเวเนียเนี่ยเกือบตายนะฮะผมเนี่ยตั้งแต่ทำได้รับตำแหน่งผมก็คิดส่วนตัวนะผมว่าโอ้ทำนี่รอดยากแล้วเพราะว่าจะต้องโดนวายหัวจากรัฐซ้อนรัฐแน่นอนนะผมก็กังวลว่าทำเนี่ยเขาก็คงเตรียมตัวนะถ้าเห็นทีมบริการทำนะครับอย่างก็ทีมออกไปโซมาเลียนะครับออกไปสงครามในโซมาเลียคือเป็นทหารเลยครับคือทำเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการโจมตีทุกรูปแบบนะแต่ผมอย่างนี้นะครับผมจะบอกว่าแม้ว่าทำจะโดนรอบสังหารและเสียชีวิตนะฮะนี่ไม่ได้แช่งนะฮะถ้าทำเสียชีวิตนะเจดีแวนซ์เนี่ยนะครับเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องพวกนี้นะพอๆกับทำหรืออาจจะมากกว่าทำด้วยผมคิดว่าเจดีแวนซ์จะมาแทนทำได้เลยนะครับตอนนี้มีราศีผู้นำพอสมควรนะครับแต่ก็ฟังดูเหมือนแช่งทำนะแต่ไม่ได้แช่งนะครับก็วิเคราะห์กันต่อครับก็ดูว่าไม่ง่ายเหมือนกันรอบนี้ที่มานะถ้าดูแล้วก็คือมันจะต้องเผชิญกับรัฐโซนัตที่ดูจะมีพลังค่อนข้างสูงทำเนี่ยกำลังโดนดำเนินคดีอยู่นะครับถ้ายังไม่ลืมกันนะฮะทำยังติดคดีเยอะเลยนะเป็นสิบคดีอันนี้ทำบอกว่าเป็นนิติสงครามทำใช้คำนี้เลยผมก็นึกโอ้โหมันคล้ายๆประเทศหลายประเทศในชาวนี้สักคำคล้ายๆกันคือทำว่าเนี่ยมันเล่นงานของตัวนิติสงครามถ้าทำผ่านจุดนี้ไปได้ซึ่งผมคิดว่าทำได้เพราะทำจะล้างบางกระทรวงยุติธรรมทั้งหมดในเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวดูกันนะอันนี้เรื่องนี้มันสะท้อนยังไงฮะมันสะท้อนว่าไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับที่เล่นไม้นี้มันประเทศที่ใหญ่ก็ใช้ไม้เดียวกันนะครับครับหรือเขาแอบมาศึกษางานบ้านเราคุณกรกิจ
ป็นไปได้ครับเป็นไปได้ตอนจริงๆถ้าเป็นไปได้เลือกอะไรต่างๆที่มันเซอร์ไพรส์โลกเนี่ยมันมักจะเริ่มที่ประเทศไทยก่อนเป็นประเทศแรกแล้วก็ตามมันไม่อยู่ในทฤษฎีมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เราออกได้หมดไม่ว่าหน้าไหนก็รอดูกันต่อไปครับผมว่ามันดูนะมันนะครับเรื่องนี้ครับก็แต่ผมก็เป็นแฟนหนังฮอลลีวูดด้วยคุณกรกิจนะครับเกี่ยวกับทำเนียบขาวเนี่ยที่ปรึกษาใหญ่จริงๆนะครับผมนั่งนึกย้อนดูเนี่ยคนที่ปรึกษาของประธานเอ็มดีเนี่ยมันมีอำนาจตัดสินใจที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องให้ไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนตัดสินหลายๆเรื่องนะคุณวิษณุใช่ครับแหมกำลังมันเลยครับเรื่องนี้ครับหมดเวลาซะแล้วเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะลึกกันแบบนี้ก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับ The Better Talk ทาง FM 96.0 ทุกวันอาทิตย์ 4:00 น.แบบนี้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ